สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะมาทำคลิปแรนดอมว่าตอนนี้ใครกันที่เขากำลังนึกถึงคุณอยู่คนที่กำลังนึกถึงคุณอยู่ณเวลานี้ตอนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่สนใจเป็นคนที่คุณไม่ได้รักเป็นคนที่คุณไม่ได้ชอบเป็นคนที่คุณแบบไม่อยากจะยุ่งด้วยอะไรแบบเนี้ยบางทีคุณอาจจะคิดถึงแฟนเก่าชอบนอนคิดถึงแฟนเก่าเนี้ยแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่เขาคิดถึงคุณก็ได้คนที่คุณนึกถึงอ่ะก็อาจจะคนละคนกับคนที่เขาอ่ะกำลังคิดถึงคุณอยู่เราก็มาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะว่าณเวลานี้ตอนนี้ใครกันที่กำลังนึกถึงคุณอยู่ก็มาเริ่มกันเลยค่ะใบแรกมาก็อุกกาบาตถล่มโลกนะคะอันเนี้ยคำว่าบอมก็คือระเบิดคำว่าแอสทรอยเนี่ยแปลว่าอุกกาบาตแสดงว่ามีคนนึกถึงคุณในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเป็นแบบฝูงอุกกาบาตถล่มโลกเลยฝูงอุกกาบาตแสดงว่าตอนนี้มีคนนึกถึงคุณในทางไม่ดีมันถล่มเป็นอุกกาบาตสาวสวยมีสาวสวยนึกถึงคุณกล้องส่องทางไกลเนี่ยเขาแอบดูคุณอยู่มีสาวสวยแล้วก็มีคนที่แบบชอบเสือกเรื่องของคนอื่นชอบเสือกอันนี้คนโรคจิตนะเพราะมันเป็นไพ่มาเนียคนป่วยจิตเภทนักบวชต่างศาสนาเนี่ยไว้ผมทรงกับปะด้วยลดศึกชนเผ่าอินเดียนแดงมิตรภาพคุณอาจจะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะก็ได้นะเด็กเลี้ยงแพะมิจฉาชีพคนที่เจตนาเข้ามาหลอกมีเป็นทหารตำรวจนึกถึงคุณด้วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายความอิจฉาริษยาผู้นำไฟไหม้เบิร์นเจ้านายนึกถึงคนที่คุณเคยทำให้เขาเดือดร้อนน่ะคนที่ทะเลาะกับคุณน่ะนึกถึงคุณคนที่เคยทะเลาะกับคุณน่ะนึกถึงคุณช่างซ่อมบ้านช่างซ่อมรถช่างซ่อมแอร์มีคนหลายคนน่ะไม่ชอบคุณมีคนหลายคนนะที่ไม่ชอบคุณมีคนหน้าตาสวยไม่ชอบคุณคนที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนักส่องเฟซชอบแอบสอดส่องตามสืบคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านคนที่ว่างมากไม่มีอะไรทำเป็นบุคคลที่แบบกูว่างกูไม่มีอะไรทำพ่อแม่กูรวยอะไรประมาณนี้งานการไม่ต้องทำงานแต่มีเงินใช้มีเวลาว่างเยอะคนที่ชอบสอดส่องเรื่องชาวบ้านชอบเสือกรวมไปถึงคนที่ป่วยเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าแล้วก็มีเป็นพวกนักบวชทหารตำรวจคนต่างชาติแฟนเก่ามีเป็นเด็กอายุน้อยกว่านึกถึงคุณด้วยนะมีเป็นพวกไอ้เนี่ยทหารตำรวจนึกถึงมีนักบวชนึกถึงมีทหารตำรวจนึกถึง
พวกมิจฉาชีพคนที่เป็นเหยื่อคนที่ขี้อิจฉาผู้นำคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยช่างทาสีคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยหรือลูกหนี้อาจจะเป็นเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ได้คนที่เคยทะเลาะกับคุณคนที่ไม่ชอบคุณคนที่ป่วยเป็นโรคจิตคนที่เคยทะเลาะกับคุณคนที่อิจฉาคุณคนที่เป็นระดับผู้บริหารเจ้าของบริษัทหน้าที่การงานของคุณน่ะอาจจะไปมีปัญหากับใครบางคนน่ะในงานที่คุณทำอ่ะมันอาจจะไปมีปัญหากับใครบางคนอันนี้ก็คือคนในเน็ตทั่วไปนะเป็นโซเชียลก็ได้เพราะว่าโครงข่ายใยแมงมุมมันเป็นโครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กโครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook อะไรเงี้ยมันจะเป็นโครงข่ายใยแมงมุมคนที่คิดถึงคุณส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบเนี่ยมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะเป็นคนในเน็ตมีเป็นเด็กอายุน้อยกว่าคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยคนที่อิจฉาคุณคนที่เป็นลีดเดอร์อ่ะคนที่เป็นผู้บริหารคนที่คุณน่ะไปทำให้เขาเดือดร้อนพวกช่างซ่อมเนี่ยพวกบิลดิ้งอ่ะพวกช่างคนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาคนที่มันนึกถึงคุณอ่ะมันต้องการอะไรคนที่มันกำลังนึกถึงคุณอยู่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันต้องการอะไรอัศวินดาบสามดาบ4ไม้เพจออฟวานเดี๋ยวเพลมีเป็นคนต่างชาตินึกถึงคุณด้วยนะโอ้โหสาวเซ็กซี่แต่งตัวแฟชั่นมาลาลีนมอนโรคนหน้าตาดีผู้ชายหน้าตาดีผู้หญิงสวย1ไม้10ดาบ7ถ้วยคนที่เดือดร้อนเพราะคุณน่ะเขานึกถึงคุณคนที่เดือดร้อนจากบุคคลที่เดือดร้อนจากการกระทำของคุณในอดีตต้องการที่จะแก้แค้นเอาคืนแต่เขาไม่รู้ว่าควรจะทำหรือไม่ทำดีมีคนคิดอยากจะแก้แค้นคุณอะเป็นผัวเมียคู่หนึ่งแล้วก็มีสาวงามต้องการเอาชนะมีคนคนหนึ่งอะโกรธคุณมากอาจจะเป็นเพื่อนเก่าผู้หญิง2คนที่รู้สึกโกรธแล้วก็มีเป็นคนต่างชาติคนที่นึกถึงคุณน่ะเป็นคนที่คุณเคยมีประเด็นเป็นคนที่เคยทะเลาะกับคุณจบค่ะทีนี้เราจะมาดูอนาคตของท่านนะอนาคตของคุณว่าจะเป็นยังไงอนาคตของท่านโอ้โหปวดหัวที่นั่งมันร้อนอกร้อนใจร้อนก้นอ
คนที่นึกถึงคุณมีเป็นเนี่ยพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมีนะเป็นคนไม้มีพ่อไม้แม่ไม้นึกถึงคุณด้วยแล้วก็คนในโลกโซเชียลคนใน Instagram คนในเนี่ยคนในโลกโซเชียลที่ลุกเป็นไฟเลยเนี่ยเนี่ยลุกเป็นไฟเนี่ยไฟไฟอันนี้ก็เครียดแสดงว่าคุณมีปัญหากับคนจำนวนมากแล้วเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบคุณโอ้ชัดเลยไพ่ใบนี้หมายถึงอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยพุทธมฤตยูหมายถึงคนที่ทำงานในโลกออนไลน์คนที่นึกถึงคุณนี่แบบเป็นคนในอินเทอร์เน็ตนะมีเป็นคนเนี่ยคนในอินเทอร์อันใบเนี้ยเป็นอาชีพคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์คนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขายคอมพิวเตอร์ขายมือถือเป็นยูทูบเบอร์คนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์นึกถึงคุณแม่ค้าขายอาหารคนสวยคนหล่อคนรวยมีนักคอมพิวเตอร์มีคนหน้าตาดีนึกถึงคุณไพ่ใบนี้หมายถึงคนหล่อคนสวยคนรวยพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจมีคนหน้าตาดีนึกถึงคุณมีอันนี้คือเท่าหัวงูมีนักคอมพิวเตอร์มีคนสวยคนหล่อนึกถึงคุณมีเท่าหัวงูนึกถึงคุณอยู่อันนี้จะเป็นพวกขายเครื่องประดับนะอาชีพก็คือขายพวกเครื่องประดับรวมไปถึงพวกขายพวกของแวววาวพวกที่ขายพวกที่ขายเครื่องประดับขายเครื่องเงินขายเพชรลูกแก้วพญานาคเครื่องประดับคนที่ขายเครื่องประดับเท่าหัวงูคนต่างชาติคนจีนเนี่ยใบเนี้ยคือเท่าหัวงูคนต่างชาติคนจีนคนที่ขายของที่เป็นพวกเครื่องประดับรวมไปถึงพวกเครื่องเงินเครื่องทองกิฟต์ช็อปขายเครื่องประดับจริงขายเครื่องประดับปลอมอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคุณแม่ไม้พ่อไม้คนที่เคยมีช่วงเวลาดีๆอ่ะคุณอันนี้คือเวลาที่ดีๆร่วมกันคนที่เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนจำนวนมากไม่ชอบคุณคุณป่วยเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนคุณนั่งได้ไม่นานอ่ะเวลามีคนมาคุยกับคุณเนี่ยคุณก็ร้อนตูดละเหมือนกับว่าคุณเครียดคุณร้อนรนคุณไม่มีความสุขคุณอยากจะมีความมั่นใจอีกครั้งและโบยบินเหมือนผีเสื้อที่บินอย่างมีความสุขในท้องฟ้าอันกว้างไกลคุณปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการคุณปรารถนาที่จะมีความสุขอีกครั้งคุณมีความทุกข์แล้วคุณก็ปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้คุณมีศัตรูเยอะความรักของคุณเนี่ยถูกทำลายมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณคุณถูกกลั่นแกล้งคุณถูกคนรักทรยศการรอคอยที่ไร้ประโยชน์คุณรู้สึกเป็นทุกข์โดดเดี่ยวอ้างว้างคุณอยากจะเป็นอิสระหรือใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องเครียดคุณจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับคุกตารางปัญหาเรื่องคดีความช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณดวงไม่ดีคุณอาจจะต้องอยู่เงียบๆสักระยะคุณควรจะหาที่ซ่อนตัวคุณควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคุณควรจะอยู่ในเซฟโซนเป็นสถานที่ลับไว้ซ่อนตัวเพื่อปกป้องตัวเองจากภัยอันตราย
คุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินและมีปัญหาทางด้านหนี้สินคนที่ไพ่ชุดนี้มันจะทายอาชีพค่อนข้างแม่นอ่ะคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเนี่ยเป็นพวกอยู่ในคอมอันนี้จะเป็นพวกจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยใบเนี้ยส่วนใบเนี้ยก็จะเป็นพวกขายขนมขายของหวานคนรวยอันนี้ก็คือเป็นพวกคนจีนเป็นพวกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคนจีนอันนี้เป็นพวกขายเครื่องประดับอันนี้ก็คือมีคนเนี่ยคนชอบคุณ6666คนไม่ชอบคุณ6666เนี่ยอันนี้คือคนในเน็ตที่ชอบคุณก็มีไม่ชอบเยอะกว่าใบแรกเนี่ยก็คือความทุกข์ใจความเครียดสับสนหาทางลงไม่เจออันนี้ก็คือ the horses คือร้อนลุ่มคุณต้องการที่จะเป็นอิสระนะแล้วคุณต้องการที่จะมีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งคนที่นึกถึงคุณอะมีเป็นเนี่ย single dad เนี่ยพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเป็นแม่ไม้แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนึกถึงคุณอยู่สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ